กราบสวัสดีท่านผู้ติดตามและผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้ทุกท่านด้วยความเคารพนะคะวันนี้นะคะก็มีการนำเสนอบทความดีๆนะคะที่ได้เขียนแล้วก็ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งอยู่ในฐานTCI นะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเรามาดูการเขียนผลงานของเราในการนำเสนอซึ่งถือว่ามีประโยชน์นะคะต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมากเลยนะคะวันนี้นะคะจะได้มานำเสนอในข้อของการค้นพบแล้วก็การรวบรวมเรียบเรียงนะคะซึ่งเรื่องที่เราทำการศึกษานั้นนะคะคือศาสนานะคะกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการส่งเสริมเส้นทางแสวงบุญสู่วัดไพรพัฒนานะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งได้มีโอกาสได้ร่วมกันกับพระปลัดสุริธนสาโรนะคะซึ่งได้เป็นผู้ที่รังสรรค์งานชิ้นนี้ขึ้นมานะคะซึ่งบทความนะคะนี้นะคะได้มุ่งเน้นให้ความหมายนะคะให้ความสำคัญประโยชน์นะคะของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยเฉพาะด้านพระพุทธศาสนานะคะในมิติของการแสวงบุญนะคะเช่นการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และการเสริมความเป็นสิริมงคลนะคะการได้รับความรู้ด้านหลักธรรมและคำสอนนะคะการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาความสำคัญของศิลปะท้องถิ่นวัฒนธรรมพื้นบ้านนะประเพณีชุมชนรวมถึงการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เองนะคะทั้งยังนอกจากยังมุ่งนะคะพิจารณาถกเถียงนะคะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านศาสนากับมิติด้านการแสวงบุญกรณีวัดไพรพัฒนาตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานะคะเศรษฐกิจและวัฒนธรรมได้เพราะวัดไพรพัฒนาเนี่ยติดกับประเทศกัมพูชามีชาวกัมพูชานะคะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างมากมายทำให้เกิดความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์อย่างมากนะคะในประเทศไทยเนี่ยนะคะในพื้นที่ที่เป็นเพียงวัดที่เข้ามาเที่ยวมากที่สุดเนี่ยนะคะน่าจะเห็นเป็นวัดไพรพัฒนาที่มีชาวกัมพูชาแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ของชาวกัมพูชาไม่ว่าแต่จะเป็นน้องสาวนะคะของท่านฮุนเซนนะคะแล้วก็สมเด็จพระสังฆราชนะคะแล้วก็พระชั้นผู้ใหญ่ตลอดจนถึงนักการเมืองการปกครองต่างๆหรือแม้แต่พระราชวงศ์นะคะของชาวกัมพูชาที่มีเชื้อมีสายนะคะก็เดินทางมากราบไหว้สักการะบูชานะคะองค์หลวงปู่สวงนะคะอย่างมากมายเช่นเดียวกันนะคะจึงถือว่าเป็นความโดดเด่นนะคะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นของจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวนะคะจากการเผยแพร่ไปตามสื่อต่างๆดังนั้นเมื่อเราวิเคราะห์นะคะคุณค่าบทบาทที่ได้จากการท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชนนะคะพบว่าความเชื่อของนักท่องเที่ยวที่มีต่อศาสนาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเนี่ยเกิดผลด้านเศรษฐกิจชุมชนนะคะเกิดตลาดชุมชนแล้วด้วยนะพบว่าความเชื่อของนักท่องเที่ยวนะคะที่มีต่อนักท่องเที่ยวนะคะที่มีต่อศาสนานะคะก็ได้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนะคะเกิดผลด้านเศรษฐกิจของชุมชนและเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมด้านศาสนาและศิลปะด้วยโดยมีพื้นที่การท่องเที่ยวเป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนคุณค่าจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านศาสนามิติด้านการแสวงบุญพบว่าทำให้เกิดเอกลักษณ์ประจำถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนาทำให้เกิดรายได้แก่ชุมชนเกิดความโดดเด่นของพื้นที่สามารถพัฒนาสร้างสรรค์ในด้านประเพณีวัฒนธรรมศาสนา
และประวัติความเป็นมาได้คุณค่าที่เกิดผู้เที่ยวเกิดความศรัทธานะคะคุณค่าที่เกิดจากผู้เที่ยวเนี่ยนะคะก็เกิดความศรัทธาเริ่มใสและยังมีส่วนที่ได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยก็คือยังเป็นรูปแบบในการควบคุมจิตและพฤติกรรมนะคะของผู้เที่ยวเนี่ยให้มีคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมากขึ้นนะคะถือว่าเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ช่วยในการควบคุมจิตและพฤติกรรมแล้วก็ส่งเสริมจิตและพฤติกรรมในพลังทางบวกแล้วก็ในทิศทางที่ดีได้ดังนั้นคุณค่าด้านอิทธิพลในการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงศาสนาเนี่ยพบว่ามีความสำคัญทำให้เกิดพลังต่อจิตใจทำให้ผู้คนได้ปฏิบัติตามคำสอนและเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดีโดยเฉพาะด้านการดำเนินชีวิตทำให้บุคคลเว้นข้อห้ามประพฤติตามกฎระเบียบกติกาได้เป็นอย่างดีนะคะซึ่งคีย์เวิร์ดนะคะในการให้ความสำคัญในผลงานทางวิชาการชิ้นนี้นะคะก็จะมีศาสนานะคะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะเส้นทางการแสวงบุญนาควัดไพรพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษนั่นเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในการที่มานำเสนอในครั้งนี้นะคะซึ่งถ้าจะพูดไปการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านศาสนาเนี่ยนะคะเราจะพูดในด้านความสำคัญอย่างมากมายก็คือสังคมในปัจจุบันเนี่ยมีความตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวนะคะเชิงวัฒนธรรมหรือด้านศาสนามากขึ้นนะคะเช่นการแสวงบุญกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื่ออะไรก็เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะพร้อมทั้งได้รับความรู้ด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาความสำคัญทั้งยังเป็นการได้เห็นทางศิลปะท้องถิ่นนะคะวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีชุมชนรวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านด้วยนะคะและทุกวันนับจะมากขึ้นนะคะมีการตื่นตัวประกอบกับความหลากหลายในแต่ละพื้นที่ท้องถิ่นถือเป็นจุดกำหนดของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและยังเป็นการส่งเสริมดังจะเห็นว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้เป็นรูปแบบที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็ได้พยายามที่จะส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในด้านต่างๆของประเทศของตนเองเนี่ยให้มีมิตินะคะที่หลากหลายเนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะสามารถสร้างรายได้นะคะและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระดับชุมชนระดับภูมิภาคแล้วการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนี่ยนะคะยังเป็นเส้นทางในการแสวงบุญตามมิติทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอีกด้วยยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสืบทอดศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีนะคะภูมิปัญญาให้คงอยู่ได้นะคะดังนั้นกระแสการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนี่ยจึงได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะจากแหล่งท่องเที่ยวต่างๆและมรดกทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่นะคะก็มาเซอร์วิสให้บริการจนกลายเป็นความสำคัญนะคะกลายเป็นความตื่นรู้แล้วก็ความอยากรู้ของนักท่องเที่ยวชุมชนพื้นที่ภูมิภาคนะคะดังนั้นความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันเนี่ยอาทิเช่นตำนานเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาความสำคัญและได้มาจากการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมสืบเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายยุคหลายสมัยนะคะซึ่งบทความทางวิชาการเนี่ยของเราเนี่ยนะคะจะเน้นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวตามเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนาเนี่ยถือเป็นการท่องเที่ยวนะคะเชิงวัฒนธรรมอีกทางหนึ่งนะคะที่ดูน่าสนใจเพื่อวางแผนการส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยจะแสดงถึงแนวทางในการพัฒนาการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวตามเส้นทางแสวงบุญในมิติทางพุทธศาสนาโดยคำนึงถึงความสำคัญคุณค่าประโยชน์สิ่งที่ได้ความเข้าใจพร้อมกับการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและมั่นคงต่อไปนะคะดังนั้นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นการเปิดหูเปิดตาพร้อมทั้งการได้ร่วมศึกษาไปพร้อมๆกันกับผู้ที่พาเที่ยวและสิ่งสำคัญคือ
ได้คุณค่าประโยชน์พร้อมความเข้าใจที่สำคัญตำนานความเชื่อพิธีกรรมเป็นการศึกษาหาความรู้ในพื้นที่ของชุมชนหรือจุดเที่ยวว่ามีความสำคัญอย่างไรนะฮะมีประโยชน์และจุดยุทธศาสตร์ในด้านใดบ้างเช่นจุดพักนะฮะสิ่งสำคัญนะฮะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็บริเวณที่มีคุณลักษณะที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมีการบอกเล่าเรื่องราวในการพัฒนาทางชุมชนสังคมมนุษย์ผ่านประสบผ่านประวัติศาสตร์นะฮะอันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมองค์ความรู้และการให้คุณค่าของสังคมชุมชนโดยสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าเป็นสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่สามารถแสดงออกให้เห็นถึงความสวยงามและประโยชน์ที่ได้รับสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจสังคมหรือขนบธรรมเนียมประเพณีศาสนาก็ตามดังนั้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านศาสนากับมิติด้านการแสวงบุญการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านศาสนาวัดไพรพัฒนานะฮะตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเนี่ยจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์หนึ่งที่สำคัญของจังหวัดศรีสะเกษยังเป็นจุดระหว่างแดนไทยกับประเทศกัมพูชาผ่านช่องสะงำและก็เป็นเส้นทางสำคัญของชาวกัมพูชานะคะที่เดินทางเข้ามากราบนมัสการหลวงปู่สวงนะคะที่วัดไพรพัฒนาจะมีชาวกัมพูชาเดินทางมาเยอะขึ้นและในช่วงที่สำคัญและวันหยุดด้วยเหตุของหลวงปู่สวงเนี่ยเป็นชาวกัมพูชามาแต่เดิมนะคะดังนั้นสัญลักษณ์ของหลวงปู่จึงเป็นสัญลักษณ์พระเกจิอาจารย์ระหว่างประเทศที่สร้างความสัมพันธ์ด้านศาสนาโดยผ่านการท่องเที่ยวอีกทั้งยังเป็นที่หยุดพักรถในการรับประทานอาหารด้วยเนื่องจากมีตลาดชุมชนที่ผ่านวัดจัดขึ้นเพราะมีผู้คนเข้ามาเที่ยวชมอยู่ตลอดเวลาจึงมีจุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพักผ่อนพร้อมทั้งการให้บริการไปในตัวนะคะทั้งนี้นะคะผลงานทางวิชาการของเราเนี่ยนะคะก็ได้นำเสนอจุดสำคัญที่นอกเหนือจากจุดเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่หลากหลายพร้อมทั้งการได้รับความสำคัญพร้อมความหมายความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้ผู้แสวงบุญผู้ท่องเที่ยวได้เกิดการทราบเรื่องอย่างชัดเจนได้ทำผลประโยชน์สูงสุดจากบทความชิ้นนี้น่าจะเป็นส่วนเพื่อสร้างความเข้าใจต่อนักท่องเที่ยวและเข้าใจความหมายในลักษณะการท่องเที่ยวด้านศาสนาทั้งยังทำให้ทราบถึงความสำคัญของพระเกจิอาจารย์พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยการส่งเสริมนะคะวัดไพรพัฒนาเป็นเส้นทางแสวงบุญที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งด้วยนะคะดังนั้นการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะก็จากการให้ความสำคัญของการท่องเที่ยวนะคะยังเป็นสิ่งที่ถูกได้รับการเผยแพร่นะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักกันของคนทั่วไปต่างถิ่นต่างแดนนะคะได้เข้ามาศึกษาและอาจเป็นจุดขายในการท่องเที่ยวด้วยตามความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีความหมายแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีที่บรรพบุรุษได้สร้างสมและถ่ายทอดเป็นมรดกสืบทอดกันมาละมาแหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้ประกอบด้วยงานประเพณีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนนะคะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมสินค้าพื้นเมืองนะคะแล้วก็การแต่งกายภาษาชนเผ่านะคะตัวอย่างประเภทนี้ได้แก่ตลาดหน้าวัดไพรพัฒนานะคะพระตำหนักพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณตำหนักสมเด็จพระวรรณรัตน์นะคะมณฑปหลวงปู่สวงหินล้านปีที่นวดเพื่อสุขภาพนะคะกับประวัติของหลวงปู่สวงกับความเป็นมาที่สำคัญสถานที่ทำกรรมฐานนะคะผสมประสานด้วยตำนานความเชื่อประเพณีเปลี่ยนผ้าไตรประจำปีหลวงปู่สวงพิธีกรรมบวงสวงและวาระสำคัญของการเสด็จมาเพื่อประกอบพิธีกรรมสำคัญของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณประจำปีถือเป็นสถานที่สำคัญที่เป็นส่วนช่วยเสริมในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านศาสนาที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะคะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของการนำเสนอผลงานทางวิชาการในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยผสมผสานทางด้านศาสนาซึ่งถือว่าเป็นชื่อบทความที่น่าสนใจนะคะแล้วก็น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการรับรู้รับทราบและจนเป็นที่มาของการท่องเที่ยว